ถ้าก็รู้สึกดีใจที่ออก้าได้รักษาแชมป์2สมัยติดจากปีที่แล้วถึงปีนี้ครับแล้วก็ได้แชมป์ในรุ่นคาวาซากิครับแล้วก็ที่3ในรุ่นยามาฮ่าเพราะคาวาซากิเป็นเรือที่ถนัดของออก้าแล้วก็ยามาฮ่าก็ไม่ค่อยถนัดก็เลยตกน้ำบ่อยนะครับที่ออก้ามาแข่งต่างประเทศเพราะว่าออก้าอยากให้คนฝรั่งที่ต่างประเทศรู้จักเมืองไทยเยอะๆจะได้มาเที่ยวที่ไทยเยอะๆครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกเจ็ตสกี World Final 2023นักเจ็ตสกีระดับโลกใฝ่ฝันที่จะมาแข่งที่นี่ออก้านะครับในฐานะทีมชาติไทยได้มาทำการป้องกันแชมป์ในรุ่นจูเนียร์คาวาซากิและจูเนียร์ยามาฮ่าในอายุ10ถึง12ขวบนะครับซึ่งปีนี้ออก้าเองก็ทำได้1เหรียญทองนะครับแล้วก็อีก1เหรียญทองแดงออก้าเป็นยังไงบ้างออก้าก็รู้สึกดีใจที่ออก้าได้รักษาแชมป์2สมัยติดจากปีที่แล้วถึงปีนี้ครับแล้วก็ได้แชมป์ในรุ่นคาวาซากิครับแล้วก็ที่3ในรุ่นยามาฮ่าเพราะคาวาซากิเป็นเรือที่ถนัดของออก้าแล้วก็ยามาฮ่าก็ไม่ค่อยถนัดก็เลยตกน้ำบ่อยนะครับขอบคุณพี่ๆที่คอยตื่นตี3ตี5มาคอยเชียร์ออก้านะครับจันทร์ 7:00 นเช้าเลยนะโอ้โหไม่ได้นอนกันเลยนะครับเพื่อเชียร์ดูไลฟ์สดกันนะครับแล้วก็ที่ออก้ามาแข่งต่างประเทศเพราะว่าออก้าอยากให้คนฝรั่งที่ต่างประเทศรู้จักเมืองไทยเยอะๆจะได้มาเที่ยวที่ไทยเยอะๆครับถือว่าพี่ๆคนไทยทุกคนนะครับมีส่วนที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจนะครับแล้วเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะมาได้นะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับขอบคุณครับWe'll be right back.